ชีวิตพิชิตดวงค่ะสำหรับช่วงนี้เช่นเคยเรายังพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมกันอยู่นะคะ024960493และ024960494รวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่คุณผู้ชมอยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยชี้นำแนวทางใหม่ๆให้นะคะ422-1606ช่วงนี้ตอบ SMS กันต่อนะคะมาเลยค่ะคุณณภัทรสอนนะคะเกิดวันจันทร์ที่22กันยายนปี23ค่ะเวลา15นาฬิกานะคะมีปัญหาที่ทำงานเก่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานไหมคะมีไหมคะคือถามว่ามีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานไหมในปีนี้เนี่ยนะจะยังคือหมายว่าผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานในปีนี้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะได้งานที่แย่ลงก็แปลว่าถ้าเกิดเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วใจร้อนมากต้องเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานแล้วอย่างน้อยที่สุดอะได้งานที่รู้สึกมีความสุขอะพอสมควรนะฮะควรเลือกเปลี่ยนงานในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วค่ะแต่ถ้าถามว่าโดยภาพรวมในปีนี้ไม่แนะนำให้เปลี่ยนงานยกเว้นแต่ว่าพอถึงสิงหาก็พอจะได้งานที่ถูกใจบ้างนะฮะแล้วก็ถือว่าดีแต่ก็ยังอยู่ในปีนี้นะคะใช่ครับแต่ว่าก็ยิ่งดีกว่าในตอนนี้ไงถ้าเปลี่ยนตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลายปีคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอีกค่ะงั้นเอาแปลว่าสิงหาเนี่ยมันดีกว่าดีขึ้นบ้างนะฮะการเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับงานคุณเนี่ยนะฮะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะครับสถานการณ์เนี้ยจะพ้นจากปัญหาเรื่องผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยจนกว่าจะถึงวันเดือนสิงหาคมปี59โน่นเพียงแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานในช่วงเดือนสิงหาสถานการณ์นี้จะลดลงบ้างบางส่วนแต่คุณต้องมีความอดทนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนก็คือคุณยังจะต้องทนกับเรื่องของการไปถึงสิงหาปี59ถึงจะดีขึ้นถูกครับทีนี้ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยการเลือกเปลี่ยนงานในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วมันพอจะอยู่ทนขึ้นแบบไหนมันดีกว่ากันล่ะดีคะคือต้องเปรียบเทียบไงว่าถ้าคุณทนเจ้านายไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าคุณก็เตรียมการในช่วงเดือนสิงหาแล้วไปก็จะมีโอกาสได้งานแล้วก็พอจะอยู่กันได้อย่างน้อยก็สบายใจขึ้นแต่ถ้าคุณบอกว่าพอทนกับเจ้านายได้ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละเพราะจริงๆมีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเพื่อนก็ไม่เอาไหนเพื่อนร่วมงานด้วยใช่แล้วเจ้านายก็รู้สึกเครียดผมว่าคงไม่ทนอ่ะลักษณะแบบนี้ก่อนสิ้นปีคงไปค่ะครับก็ช่วงสิงหาไปเราก็ลองดูนะฮะเลือกงานที่ถูกใจครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณปภัทรพรนะเกิดวันจันทร์ที่17ตุลาคมปี03ค่ะ17ตุลาคมปี03นะคะปีชวดเกิด 10:04 นาทีค่ะจะหมดหนี้ขายที่ได้ไหมคะจะหมดหนี้ขายที่ได้ไหมค่ะดวงนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องการขายที่เนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยคงจะยังขายยากนะฮะนะครับคงจะยังขายยากอยู่ปีไหนจะขายได้คือได้ดวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่มีโชคทางการเงินค่ะนะครับยังไม่มีโชคทางการเงินงั้นนี่ก็ไม่หายนะสิคะนี่ก็ยังไม่หายเพราะว่าดวงนี้ยังมีปัญหาเรื่องทุกข์ในเรื่องเงินอยู่ถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์ได้เปลี่ยนใจถึงเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าในเรื่องการเงินเนี่ยนะฮะถ้าคุณตั้งใจจะขายจริงๆเนี่ยค่ะลักษณะนี้สามารถทําได้แต่ต้องอาศัยมือคนอื่นขายคือผู้นั้นต้องหาคนกลางช่วยขายนะครับนะต้องมีคนกลางช่วยขายนะครับแต่ภาระเรื่องหนี้เนี่ยยังคงอยู่คุณมีโชคในเรื่องการขายบ้านหรือขายที่เนี่ยนะตรงนี้นะฮะจะมีอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งโอกาสเนี้ยพอจะขายได้ค่ะนะถ้าเลยไปแล้วล่ะคะถ้าเลยไปแล้วเนี่ยอีกทีนึงเนี่ยปีหน้าอีกทีจริงๆเนี่ยโอกาสขายบ้านแล้วได้ราคาสมหวังเนี่ยเป็นปีหน้าค่ะช่วงปลายปีช่วงปลายปีโอ้โหปีหน้าเราต้องรอปลายปีอีกใช่ปีหน้าต้องประมาณเดือนพฤศจิกายนโน่นนะแต่ขายที่ก็ยังไงได้เงินมานะคะจะปลดหนี้ได้บ้างไหมคะคือจริงๆดวงนี้เนี่ยนะยังมีสภาวะเรื่องหนี้ปรากฏในดวงเนี่ยถึงวันที่9กันยา60ค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมองว่าการขายบ้านเพื่อใช้หนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปได้2 อย่างว่าขายแล้วลดหนี้ลงแต่ไม่หมดหรือแปลว่าคุณยังขายไม่ได้จนกว่าจะเป็นปี60ค่ะนะครับแต่ว่าคุณพอมีโชคจรเค้าเรียกโชคจรอ่ะแต่อาจจะต้องยืมมือคนอื่นช่วยนะในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าเอาว่าขายได้แน่ๆเนี่ยก็คงประมาณปี59อ่ะปลายปีครับค่ะช่วงนี้ก็ลองมองหาในหน้าคนกลางให้ลองช่วยครับให้หาคนช่วยขายค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวันดีค่ะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี18ค่ะอาจารย์
วันพุธกลางวันนะคะ11:30 นถามว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะควรจะประกอบอาชีพอะไรดีนะคะก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่าตอนนี้ทํางานอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะเอาแปลว่าดีแล้วมีความสุขจริงๆอ่ะนะต้องเป็นปี60เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60แต่ถ้าถามว่าปีนี้ดีกว่าเดิมมั้ยปีนี้เริ่มดีขึ้นครับแต่ปี60นี่คือจะดีเลยใช่ครับปี60เนี่ยจะดีเลยเรื่องงานล่ะอาจารย์เรื่องงานเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนดวงนี้ลักษณะงานเนี่ยจะไม่มีความแน่นอนแล้วเป็นลักษณะงานคือลักษณะงานตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยเค้าเรียกว่างานที่ไม่ถาวรหรืองานชั่วคราวงานพิเศษว่างั้นเถอะรับจ้างไปงานที่ใช่เป็นงานที่ไม่มีความชั่วคราวลักษณะเป็นการรับจ้างไปเป็นอะไรชั่วครั้งชั่วคราวอะไรประมาณนั้นน่ะค่ะในปีถัดไปเนี่ยคําว่าปีถัดไปคือพฤษภาคมหลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยปลายปีชักประมาณเดือนพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปทำธุรกิจร่วมกับพรรคพวกกันซึ่งตรงนั้นน่ะพอจะไปได้ค่ะนะก็พูดง่ายจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจและมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เป็นช่วงครึ่งปลายปีตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปเป็นงานแนวไหนถึงจะเหมาะกับเขาคะอาจารย์งานโดยพื้นดวงเนี่ยเป็นงานที่เหมาะกับงานทางด้านงานบริการบริการใช่คือเป็นงานเซอร์วิสลักษณะเป็นงานที่เขาให้เซอร์วิสนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยดวงเขาเนี่ยจริงๆก็เป็นดวงที่มันเหมาะกับการกินเงินเดือนมากกว่าเพราะเป็นว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นคอนซัลท์เขาเป็นผู้ช่วยะนะครับแต่ว่าโดยลักษณะแบบนี้เนี่ยค้าขายเนี่ยไม่เหมาะนะแต่ว่าถ้าจะขายเนี่ยแนะนำว่าควรขายสินค้าระหว่างประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจะดีกว่าจะดีนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุชนะคะเกิดวันที่27กรกฎาคมปี38นะคะไม่ได้บอกเวลามาค่ะอาจารย์อันนี้ได้ไหมคะพอได้นะพอได้นะคะถามเลยนะคะในชีวิตไม่เคยเจอรักที่จะอยู่ได้นานเลยนะคะบอกว่าเป็นคนอาภัพรักหรอคะ อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยดีกว่า เป็นยังไงคะคือถ้าถามว่าเป็นคนอาภัพรักหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็จริงๆเนี่ยไม่ได้อาภัพรักหรอกเป็นคนที่มีความรักง่ายแต่ว่าไม่ยั่งยืนแต่น้องยังอายุน้อยนะ21เองครับ21เองคือที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรักหลายครั้งไงแต่ไม่สมหวังก็เลยดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอาภัพรักยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำไปแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์จริงๆดวงนี้เนี่ยจะมีโอกาสว่าจะเกิดความรักเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่จริงผมอยากให้ปล่อยวางไปก่อนเรื่องความรักเพราะยังไงเสียเนี่ยดวงเนี่ยเรื่องความรักจะยังไม่สมหวังในระยะใกล้ๆนี้อย่างน้อยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องผ่านอายุ25ไปก่อนโอ้น้องนุ้นบอกรอแย่เลยตั้ง5ปีแน่จริงๆดวงนี้เนี่ยมีความน่าห่วงก็คือว่าตอนช่วงหลังวันที่9กันยา60เนี่ยนะฮะถึงปี62เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาชู้สาวก็คือรักซ้อนซ้อนรักนั่นแหละหรือปัญหาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงที่เขาว่ากันนั่นแหละค่ะซึ่งตรงนั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างปี60ถึง62ค่ะแล้วตรงนั้นแหละคือความเสื่อมเสียในชีวิตต้องระวังตรงนั้นให้ดีนะผมว่าควรมุ่งหวังเป็นเรื่องการศึกษาหรือการทำงานไปก่อนจะดีกว่านะครับแล้วพอเลยเบญจเพสแล้วค่อยว่ากันในเรื่องความรักแต่ว่าในอนาคตก็จะไม่แย่ก็คือจริงๆเป็นคนที่หาความรักได้ไม่ใช่หาไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าความรักในช่วงนี้เนี่ยจะมีแต่ความล้มเหลวผิดหวังแล้วก็แปลว่ามักถูกหลอกด้วยงั้นเอาไว้ก่อนทำงานทำการเรียนหนังสือไปก่อนจะดีกว่าโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนุชนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชุรีค่ะเกิด30มกราคมปี19ค่ะเวลา9โมงเช้าตรงกับวันศุกร์นะคะใบเกิดลงว่าปีถอดที่บอกละเอียดมากนะคะบอกว่าชีวิตจะดีกว่านี้ไหมชีวิตจะดีกว่านี้ไหมอะไรไม่ดีอะคะอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยไง คือจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยอายุเขาเนี่ยไม่ใช่อายุตอนนี้ย่างเขา40ค่ะนะครับอายุตอนนี้ย่างเขา40ตอนอายุย่างเขา40เนี่ยในดวงเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรแล้วผิดหวังล้มเหลวตลอดเวลาเลยไม่ประสบความสำเร็จคือดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ดวงเนี้ยภาษาเราเรียกว่าดวงตกค่ะนะสถานการณ์ดวงตกเนี่ยมันปรากฏตั้งแต่อายุ36แล้วหวยอะไรมันจะนานขนาดนั้นหรอคะไม่ใช่คือดวงคนเราเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นรอบรอบละ12ปีค่ะแต่ดวงนี้ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือรอบที่ไม่ดีที่สุดของเขาก็คือรอบตั้งแต่อายุเนี่ย36ถึง48นะครับตั้งแต่36ถึง48เป็นรอบชีวิตที่ไม่ดีใช่ครับทีนี้ไม่ใช่ครึ่งทางเพิ่งเข้ามานะไม่ถึง4ปีเพราะว่ารอบนี้เริ่มแต่36แต่ตอนนี้แกอายุ40ต้องอยู่ถึง12ปี
ช่ครับเพราะฉะนั้นในดวงนี้ก็เลยกลายแบบว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยก็เลยดูมันดูไม่ค่อยดีและที่สำคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะมีปัญหาในเรื่องงานแล้วก็มักจะต้องโยกย้ายแล้วก็มีอุปสรรคที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศัตรูด้วยอ้าวครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะให้ผ่านสัก2ปีนี้จะดีขึ้นสองปีนี้คือหนึ่งต้องระวังเรื่องการสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นค่ะนะครับอันที่สองก็คือว่าคุณอาจจะโยกย้ายก็โยกย้ายไปเถอะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะนะครับแต่ว่าคุณต้องทำงานหนักและพยายามสร้างมิตรภาพคือทำสังคมให้ดีขึ้นโดยสร้างมิตรภาพค่ะนะครับส่วนงานเนี่ยมันจะรุ่มรุ่มดอนดอนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะมีงานทำค่ะนะแต่เพียงแต่ว่ามันอึดอัดที่มันไม่ก้าวหน้าอย่างที่เป็นนะค่ะทนสักสองปีใช่ครับอีกสักสองปีทุกอย่างก็ดีขึ้นเองก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วนะว่าในช่วงสองปีนี้ควรทำอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวอีกสองปีดีขึ้นแน่นอนครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่14มีนาคมปี38ค่ะเวลา9:48 นค่ะอาจารย์เรื่องความรักมั้งมองชีวิตไม่ค่อยสมหวังทุกเรื่องเลยก็คงจะรวมเรื่องความรักด้วยแน่นอนเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะดวงนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยยังไม่ได้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องมานั่งกังวลอะไรนะเพราะอายุแค่20เองอ่ะนะครับแต่ดวงนี้ตอนนี้ดาวการงานเสียหายคนอายุ20ถ้าเรียนหนังสือแล้วการงานเสียหายแปลว่าผลการเรียนไม่ดีหรือการเรียนนั้นไม่ดีมีนั้นแปลว่าไม่ได้เรียนมีนั้นแปลว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนอยู่แล้วก็ไม่ได้เรียนนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรื่องความรักเนี่ยดวงนี้มีปัญหารักซ้อนผ่านมาเมื่อสักปีเศษๆมาละค่ะก็คือมีปัญหารักซ้อนซ้อนรักเนี่ยวุ่นวายเรื่องความรักอยู่พักนึงก็ดูไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปัญหาเรื่องความรักปล่อยวางไปได้เลยเพราะยังไงก็จะไม่สมหวังจนกว่าจะเลยวันที่26 ตุลา 60ไปแล้วค่ะงั้นผมว่าหาเรื่องเรียนแล้วก็หางานทำก่อนน่าจะดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวสมหวังเองอ่ะเพราะดวงนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยนะฮะอนาคตเนี่ยสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีงานที่มีความสำเร็จต่อไปทำงานหลายด้านผมว่าพักตรงนี้แล้วไปสร้างอนาคตทางด้านอื่นก่อนที่คิดว่าไม่สมหวังไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรที่แก้ไขได้แก้ไขไปแต่เพราะว่าอนาคตอาจารย์บอกแล้วว่าสมหวังแน่นอนใช่ครับแล้วก็ดวงนี้ต่อไปใช่ต่อไปจะมีเมียที่มีหน้าที่การงานดีอายเป็นคนต่างชาตินะมีคนรักคือคนต่างชาตินะคะก็อนาคตไม่ต้องห่วงนะคะแต่วันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะยังตอบ SMS กันอยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่อยากให้อาจารย์แก้ไขให้ส่งมาที่422 1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ